แคปก็สดคุณผู้ชมกันด้วยกับผมว่าที่ DC ในเกม Cat to Win Sanity โอ้โหด่านนี้เขาบอกว่าเป็นด่านที่ดีไซน์ได้สวยสุดเลยฮะเราลองดูกันโอเคขึ้นยานไปนะฮะมันยังสวยไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์อะไรคือสวยมากนะคุณผู้ชมนะผมว่าสวยกว่าเพจโฟยฮะสวยมากจริงอ่ะดูดิฮะดูการดีไซน์ของมันก่อนเป็นไงโอ้โหดีไซน์โคตรล้ำเลยอ่ะโอ้โหดูดิเป็นไงสุดยอดความไม่น่าคุณผู้ชมนะเป็นไงโอเคนั่งกลับไปก่อนโอ้โหชอบตรงไอ้ใจแมนชั่นมากตรงมิติมากอะฮะเป็นอีกมิตินึงอะมิติคู่ขนานอะไรเงี้ยโอ้โหสุดยอดไหมล่ะถือว่าทำได้ไม่ธรรมดาฮะยอมรับเลยโอ้โหทำได้สวยมากคือผมชมวิวไม่รู้จะชมยังไงละคือมันสวยมากอะด้านล่างนี่เหมือนจะไปได้ไหมไอ้ด้านล่างนี่มันคล้ายๆไอ้นี่เลยวะเนาะของไอ้ด่านน้ำแข็งเลยอะใช่อะมีบางส่วนที่คล้ายๆกันอยู่นะเกาะนี่เป็นเกาะฝาแฝดกับไอ้เกาะน้ำแข็งเลยฮะมีบางส่วนที่ก็คล้ายกันอยู่บางส่วนก็ไม่คล้ายกันนะสุดยอดดีไซน์ได้ดีมากขอยอมรับว่าสุดยอดจริงฮะดีไซน์นี่โคตรสวยอะด่านเนี้ยชอบมากเลยชอบการดีไซน์การออกแบบมากฮะทำได้สวยมากฮะไม่น่าเชื่อนะฮะว่าภาคท่าจะทำได้ล้ำของภาคเก่าๆขนาดนี้ขอชมจากใจจริงนะชอบจริงๆอะดูแบบการดีไซน์ไหมมันสวยไหมเฮ้ยอุโมงค์ไม่ตีมันไม่ได้มีแค่ที่เดียวมีสองที่ด้วยเป็นด่านที่ดีไซน์ได้โคตรดีแล้วโคตรสวยงามมากๆที่ผมเคยเล่นมานะดีมากทำดีมากกิฟต์ผ้าที่ผมชอบมากผ้าที่ผมชอบที่สุดแล้วทำดีมากนะการดีไซน์การอะไรคือมันลงตัวทุกอย่างเข้ากันนะถือว่าสุดยอดมากจะชมยังไงแล้วนะคุณผู้ชมดีมากฮะเยี่ยมฮะฟึบไปบนท้องด้านนะผมชอบมากเลยตรงภูเขาไฟผมชอบอยู่หลายอย่างก็คือตัวภูเขาไฟมันเข้ากับตัวไอ้ฐานทัพอะไอ้แล็บของดร.เอ็นโคเทคที่เป็นศูนย์วิจัยที่พี่แกย้ายมาเนี่ยมันเข้ากับภูเขาไฟดีฮะมันลงตัวฮะแล้วก็ขวามือผมก็จะเป็นมิติอุโมงค์มิตินะเป็นอีกมิติหนึ่งฮะขวามือผมเนี่ยเป็นอีกมิติคู่ขนานฮะเราโมโหในอีกมิติเป็นเกาะที่อยู่ในอีกมิติอยู่ต่างมิติกันฮะเขาเรียกว่าตอนนี้เราอยู่ในดิเมนชันนะดิเมนชันชิปก็คืออยู่ในต่างมิติเขาเรียกว่าเป็นมิติที่10เลยก็ได้ฮะคนธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงได้ฮะต้องใช้พลังอย่างเทคโนโลยีของดร.เอ็นเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าถึงได้เป็นไงโคตรเจ๋งไหมล่ะเจ๋งมากฮะยอมรับเลย